13สมุนไพรแก้ปวดฟันไม่เชื่อต้องลองสาเหตุของการปวดฟันนั้นมีมากมายหลากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคฟันผุเหงือกอักเสบหรือบวมโรคปริทันเป็นต้นอาการปวดฟันที่เกิดขึ้นอาจทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรืออาจทำให้รู้สึกว่าปวดฟันจนทำงานไม่ได้เมื่อเกิดภาวะเช่นนี้ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาค่ะแต่หากอาการไม่รุนแรงมากและต้องการบรรเทาอาการเบื้องต้นด้วยตนเองก็สามารถใช้13สมุนไพรแก้ปวดฟันที่ ruwai.com นำมาฝากกันแก้อาการชั่วคราวก่อนได้ค่ะน้ำมันการพลูหนึ่งในสมุนไพรที่ช่วยแก้อาการปวดฟันอย่างได้ผลนั่นก็คือน้ำมันการพลูค่ะเพียงนำน้ำมันการพลูมาทาบริเวณที่มีอาการปวดฟันก็จะสามารถช่วยลดอาการปวดให้ทุเลาลงได้หรือหากไม่สะดวกที่จะใช้น้ำมันก็สามารถใช้การพลูแบบชิ้นนำมาอมไว้ในปากโดยวางไว้ใกล้บริเวณจุดที่ปวดก็จะทำให้เกิดการชาและลดอาการปวดได้ดีขึ้นโดยใช้เวลาไม่นานค่ะว่านหางจระเข้นำว่านหางจระเข้สดมาปอกเปลือกและล้างอย่างให้สะอาดค่ะจากนั้นหั่นเนื้อวุ้นว่านออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณชิ้นละ2เซนติเมตรและนำวุ้นที่ได้มาวางบริเวณที่มีอาการปวดฟันปล่อยทิ้งไว้สักครู่คายทิ้งและบ้วนปากให้สะอาดวิธีนี้จะช่วยลดอาการปวดฟันและช่วยฆ่าเชื้อโรคบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ก่อนไปพบทันตแพทย์ค่ะเกลือใช้น้ำอุ่น1แก้วผสมเกลือ2ช้อนชาคนให้เกลือละลายจนหมดค่ะแล้วนำน้ำที่ได้มาอมไว้สักครู่หลังจากนั้นบ้วนปากทิ้งทำวิธีนี้ทุกๆ1ชั่วโมงก็จะสามารถบรรเทาอาการปวดฟันให้ลดลงได้ค่ะขาหากมีอาการปวดฟันเนื่องจากฟันผุเป็นรูให้นำขามาตำผสมกับเกลือเล็กน้อยให้ละเอียดจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาอุดบริเวณฟันที่เป็นรูค่ะเพียงเวลาไม่นานอาการปวดฟันก็จะสามารถบรรเทาลงได้ค่ะน้ำมันละหุ่งนำน้ำมันละหุ่งมาทาบริเวณแก้มด้านที่มีอาการปวดฟันและใช้พลาสเตอร์สีขาวแก้ปวดหรือก้อเอี้ยติดลงบนแก้มแล้วนำผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆมาประคบบริเวณที่ติดพลาสเตอร์โดยประคบไปเรื่อยๆอาการปวดฟันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะน้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมมีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยบรรเทาอาการปวดฟันค่ะเพียงนำสำลีชุบน้ำมันกระเทียมแล้วนำมาทาบริเวณที่ปวดฟันปล่อยทิ้งไว้สักครู่อาการปวดก็จะดีขึ้นแต่วิธีการนี้จะช่วยบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราวค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดฟันไม่มากค่ะรากมะระมะระมีฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษและรากของมะระนั้นสามารถนำมาใช้รักษาอาการปวดฟันได้ค่ะเพียงแค่นำรากมะระสดมาตำหรือปั่นให้พอแหลกและนำมาเพาะบริเวณที่มีอาการปวดฟันปล่อยทิ้งไว้สักครู่แล้วคายทิ้งอาการปวดก็จะค่อยๆหายไปเองอย่างช้าๆค่ะผักบุ้งนาเมื่อพูดถึงผักบุ้งนาเมนูส่วนใหญ่ที่นึกถึงก็คือส้มตำค่ะผักชนิดนี้นิยมนำมาเป็นผักเคียงนอกจากมีรสที่อร่อยแล้วยังสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรแก้อาการปวดฟันได้โดยการใช้รากสดล้างให้สะอาดและนำมาปั่นให้ละเอียดกรองนำมาใช้เฉพาะน้ำนำน้ำที่กรองได้มาผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วนำมากลั่วปากอมทิ้งไว้5นาทีจึงบ้วนทิ้งและล้างปากให้สะอาดค่ะอาการที่เป็นอยู่ก็จะค่อยๆทุเลาลงได้เมล็ดกุ้ยช่ายนำเมล็ดกุ้ยช่ายมาคั่วให้เกรียมจนดำแล้วนำมาทุบให้แหลกหรือบดให้ละเอียดค่ะจากนั้นนำไปละลายในน้ำมันยางผสมให้เข้ากันและนำส่วนผสมที่ได้มาชุบด้วยสำลีและนำไปอุดบริเวณที่ปวดฟันหรือฟันผุค่ะปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสามารถลดอาการปวดฟันลงได้ค่ะดอกดาวเรืองใช้ดอกดาวเรืองแห้งประมาณ7ดอกต้มกับน้ำสะอาดในปริมาณที่พอเหมาะค่ะนำน้ำที่ได้จากการต้มมาดื่มทั้งวันก็จะสามารถช่วยขับอาการร้อนในจากร่างกายและบรรเทาอาการปวดฟันได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดเลยค่ะชาดำใบชาดำช่วยลดอาการอักเสบและลดอาการบวมของเหงือกค่ะเพียงนำใบชาแห้งแช่ลงในน้ำร้อน30นาทีปล่อยทิ้งไว้จนน้ำชาอุ่น
และนำน้ำที่ได้นั้นมาใช้ในการบ้วนปากบ่อยๆจะช่วยลดอาการปวดเหงือกปวดฟันได้หลังจากบ้วนน้ำชาทิ้งแล้วก็อย่าลืมบ้วนน้ำสะอาดตามทุกครั้งเพื่อลดปัญหาคราบหินปูนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ค่ะคอยคอยมีสรรพคุณช่วยให้ฟันทนทานแข็งแรงไม่ผุง่ายและลดอาการปวดฟันได้ดีค่ะเพียงนำกิ่งข่อยสดขนาดยาวประมาณ 5-6 นิ้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาต้มผสมกับน้ำใส่เกลือลงไปเล็กน้อยต้มเคี่ยวไปจนกว่าน้ำจะงวดเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วนำน้ำที่ได้มาอมบ้วนปากทำเป็นประจำเช้าเย็นทุกวันไหนไม่ช้าอาการปวดฟันก็จะหายไปค่ะผักคราดหัวแหวนสารสำคัญที่อยู่ในผักคราดหัวแหวนมีฤทธิ์เป็นยาชาค่ะสามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้โดยการนำต้นสดของผักคราดหัวแหวน2ต้นตำผสมกับเหล้าขาวหรือใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วใช้สำลีชุบน้ำยาที่ได้ไปอุดฟันบริเวณที่ฟันเป็นรูหรือปวดปล่อยทิ้งไว้สักครู่จะรู้สึกชาอาการปวดฟันก็จะลดลงและหายไปในที่สุดค่ะการใช้สมุนไพรแก้ปวดฟันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการบรรเทาอาการปวดฟันเบื้องต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากมีอาการปวดฟันควรตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบเพื่อที่จะได้ทำการรักษาให้ถูกวิธีเพราะหากปล่อยไว้จากแค่อาการปวดฟันเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันหรือมีปัญหาอื่นๆตามมาได้เพื่อเป็นการป้องกันเราควรใส่ใจดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอค่ะจะได้ไม่ต้องพบเจอกับอาการปวดฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจบแล้วค่ะกับ13สมุนไพรแก้ปวดฟันไม่เชื่อต้องลองพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรายละเอียดสรรพคุณต่างๆหรือสูตรที่แนะนำไปแล้วนั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ruwai.com ค่ะ www.ruwai.com